สงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนขายดีแล้วทำไมบางคนถึงขายไม่ดีเป็นเพราะว่าคนที่ขายดีเขาคิดว่าเขาเป็นคนขายดีเขามองเห็นภาพชัดเจนของการที่เป็นคนขายดีเขากล้าที่จะคิดใหญ่พอเขาคิดใหญ่แล้วเนี่ยเขาเห็นภาพตัวเองขายดีขายหมดเขาก็จะวางแผนและลงมือทำกับคนที่ขายไม่ดีเป็นเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะคิดใหญ่คิดแค่ว่าฉันจะขายให้ใครใครจะมาซื้อของฉันกลัวคนไม่ซื้อฉันมันคนขายไม่เก่งนะคะดูถูกตัวเองสารพัดนะคะทุกสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองทุกสิ่งที่คุณคิดถูกต้องเสมอถ้าคุณไม่กล้าที่จะคิดคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขายดีนะคะทุกอย่างคุณคิดถูกต้องเสมอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะว่าคุณเป็นคนขายดีหรือว่าเป็นคนขายไม่ดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ